ที่สุดเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์เพลงเงินสั่งมาของครูชลธีแต่งเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะหยิบฉวยมาร้องมาบันทึกและมาเผยแพร่ในพศนี้โอ้ทันสถานการณ์มันก็ทันสถานการณ์ใช่ค่ะตอบทุกประเด็นปัญหาสังคมที่เราอารมณ์ผู้คนได้เยอะพอสมควรหลายเข้ามาโดยเฉพาะเสียงสาธุ3ครั้งท้ายเพลงนะครับค่ะคนติดตามรายการบางคนก็ไลน์เข้ามาเลยแหมแหมพอไปกันที่เรื่องนี้ดีกว่าแวะเวียนกลับไปดูความคืบหน้าของการยกร่างรัฐธรรมนูญการทบทวนร่างรัฐธรรมนูญของกรท.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกันสักนิดหนึ่งไหมค่ะใกล้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะนะครับภายในวันที่28มีนาคมต้องจบค่ะภายในวันที่28มีนาคมต้องจบเพราะ29มีนาจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ นำร่างนั้นเคลื่อนสู่ช็อตของการทำประชามติค่ะถูกไหมใช่ค่ะนี่คือขั้นตอนนะฮะนะฮะ มันก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วใช่แล้วแต่ในโค้งยิ่งใกล้โค้งสุดท้ายนะครับการขับเคลื่อนของแต่ละกลุ่มอำนาจมันก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะไปถึงไหนอย่างไรไปอัปเดตกันที่โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะท่านชาติชายณเชียงใหม่นะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะอัปเดตในภาพใหญ่ๆสักนิดนึงไปได้กี่หมวดครับเหลืออีกกี่หมวดครับค่ะตอนนี้ก็มาเรียกว่าค่อนทาง ขอโทษครับมาได้ค่อนทางแล้วนะครับค่อนทางนะฮะมาได้ถึงหมวดที่10แล้วนะครับหมวด10หมวด10นะฮะมาถึงหมวด10หมวดที่ว่าด้วยเรื่องอะไรนะฮะหมวด10ก็คือเรื่องของตัวศาลรัฐธรรมนูญและเดี๋ยวก็จะวันสัปดาห์นี้วันนี้วันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะเริ่มว่าด้วยเรื่องของทางด้านองค์กรอิสระนะครับโอเคค่ะครับหมวด10เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญจบไปแล้วใช่ไหมฮะหรือกำลังจะจบน่าจะคือดูเหมือนจะจบแล้วนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนใจกลับมามีใครมาเสนออะไรหรือเรากรรมการคิดอะไรขึ้นใหม่อีกนะครับ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 วันนี้ที่จะประชุมกันต่อเนื่องนั้นนะครับก็จะเริ่มองค์กรอิสระอื่นๆนะฮะใช่ครับนะยังเหลืออีกกี่หมวดครับอาจารย์ฮะยังเหลืออีกถ้าก็ประมาณ4หมวดนะครับเหลือแค่4หมวดนะฮะว่าก็มันมี15หมวดนะครับค่ะแล้วก็ประมาณนั้นนะครับเหลืออีก4หมวดนะฮะครับรวมบทเฉพาะการหรือยังครับอาจารย์ฮะสี่หมวดยังไม่ได้รวมครับถ้ารวมบทเฉพาะการก็จะเป็นอีก15หมวดเป็น5หมวดถ้ารวม15ครับอ๋อเป็น15หมวดอ๋อก็คือ14บวก1ครับมันจบไปแล้ว10นะฮะก็ยังขาดอีก5ก็คือ4บวก1ถ้าบวกบทเฉพาะการก็จะรวมทั้งสิ้น15หมวดพอดีขาดอีก5ค่ะโอเคครับรู้สึกไฮไลท์ก็อยู่ที่บทเฉพาะการนะอาจารย์แม่กลัวอยู่ครับกลัวอยู่อาจารย์ใช้คำนี้เลยนะมันจะใช่หมวดรัฐธรรมนูญหมวดรัฐสภานี่ก็จบไปแล้วนะครับอาจารย์จบไปแล้วครับหมวดรัฐสภาจบไปแล้วที่มาสสที่มาสวยังแขวนไว้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ที่มาสสเราไม่ได้เปลี่ยนหลักคิดนะครับระบบจัดสรรปันส่วนผสมก็เหมือนเดิมครับยังจัดสรรปันส่วนผสมครับเพราะว่าหน้าที่นี้นะครับหน้าที่นี้ต้องเรียนว่ายังเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็คิดกันเยอะก่อนที่จะมาลงตัวในระบบนี้นะครับถามทุกฝ่ายนะฮะดูวิจัยดูต่างประเทศดูประวัติศาสตร์การเลือกตั้งพฤติกรรมของนักการเมืองเราอะไรต่างพฤติกรรมผู้เลือกตั้งด้วยนะครับผมเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่5ประเด็นที่สังคมรอฟังคำตอบสุดท้ายอยู่มีอยู่5เรื่องด้วยกันนะเรื่องที่1ก็คือที่มาสสที่มาสสนั้นตกผลึกแล้วจะไม่ทบทวนละกรอบหลักชัดเจนแล้วจัดสรรปันส่วนผสมแน่ๆจะไม่เปลี่ยนละใช่ครับไม่เปลี่ยนชัดเจนไม่เปลี่ยนถึงวันที่28วินาทีสุดท้ายของวันที่28มีนาคมก็จะไม่เปลี่ยนนะคงเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนมันทำไม่ทันแน่ครับถ้าเปลี่ยนต้องกลับมารื้อโอ้โหเรียกว่าหลายเรื่องครับก็เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสมระบบเลือกตั้งเอาแน่ๆครับยึดแนวนี้ที่มาประเด็นที่2ที่มาสวที่มาสวยังแขวนไว้อยู่ใช่ไหมคะที่มาสวไม่ได้แขวนฮะก็ยังยึดหลักว่าเราก็อยากให้ประชาชนเลือกประชาชนด้วยกันเลือกตั้งทางอ้อมจาก20กลุ่มวิชาชีพใช่ฮะก็อยากให้เขาปลอดจากการไปพึ่งพาทางการเมืองกับกลุ่มใดพรรคใดครับให้เขามีอิสระที่จะคิดสร้างสรรค์บ้านเมืองจริงๆโอเคยังยืนยันระบบนั้นอยู่ใ
ช่ครับณนาทีนี้นะครับณนาทีนี้จะไปแก้เนี่ยก็คงยากยุ่งยากอีกเหมือนกันนะครับแล้วใครบอกว่าเรื่องที่มาสสสวจะแขวนไว้ถกรอบสุดท้ายวินาทีสุดท้ายจะฟังหลายๆฝ่ายอีกก็อาจจะมีบางคนคิดอย่างนั้นบ้างครับผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะเขาอาจจะพูดโยงไปในลักษณะที่ว่าเมื่อมีเสียงของทางฝ่ายของคสช.ทางฝ่ายสนช.เขาเสนอมาอย่างนี้สปท.บางท่านเสนอมาอย่างนี้ค่ะจะปรับอะไรไหมอาจจะลองมาทวนดูดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ณวันที่เราคุยกันในเรื่องของสว.เนี่ยคือเราคุยผ่านมาสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับค่ะแล้วยังยืนยันว่าของเรามันก็เป็นระบบที่ดีนะยืนยันในหลักการเดิมยังแนวถ้ายังยืนยันเรื่องเลือกตั้งทางอ้อมจาก20กลุ่มวิชาชีพทำไมกรท.บางคนนะครับอย่างเช่นอาจารย์ดุดมเนี่ยบอกว่าจะแขวนไว้ถกรอบสุดท้ายวันที่27 28มีนาแปลว่าอะไรตกลงพูดไม่เหมือนกันเลยนะประธานโทษนะอาจารย์นะไม่เป็นไรผมกำลังคิดว่าอย่างนี้ต้องเป็นยุติธรรมกับอาจารย์อุดมหน่อยคือเขาอาจจะหมายถึงในช่วงเปลี่ยนผ่านมั้งครับเขาอาจจะพูดในเชิงบทเฉพาะการที่จะเขียนในช่วงเปลี่ยนผ่านมั้งครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือบางครั้งในการติดตามเนี่ยหลักที่เขียนไว้ในเรื่องของมันโดยตรงเขียนไว้อย่างไรก็เรื่องหนึ่งสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือต้องข้ามไปดูย่อหน้าสุดท้ายคือบทเฉพาะการด้วยอาจจะเกิดข้อยกเว้นหลักที่วางไว้ในเรื่องนั้นถูกไหมครับข้อยกเว้นหรืออาจจะ okay. ยังไงอันนี้ผมไม่ทราบครับเอาเป็นว่าที่มาสสนั้นเนี่ยยังยืนยันจัดสรรผสมที่มาสวก็ยังยืนยันเลือกตั้งทางอ้อม20กลุ่มวิชาชีพตั้งไว้แค่นี้ก่อนนะที่มาของนายกแล้วฮะที่มานายกที่มานายกก็ยังเหมือนเดิมครับก็ให้พรรคที่ลงสมัครแข่งขันการเลือกตั้งส่งคสเนี่ยต้องเสนอชื่อบุคคล3คนนะฮะที่ตนเองเมื่อเข้าไปในสภาแล้วจะเสนอหนึ่งในนั้นน่ะให้ได้รับการเลือกเป็นรัฐมนตรีเพราะเราเน้นว่าเราเขียนไว้ว่าในรัฐมนตรีมาจากการเลือกของเสียงข้างมากในสภาส.ส.ครับและที่มีข่าวบอกว่าจะใส่เงื่อนไขเข้าไปนิดนึงเรื่องคุณสมบัตินะครับว่านายกต้องสังกัดพรรคอะไรประมาณนั้นอ๋อไม่ได้เขียนอะไรเพราะในความเป็นจริงเนี่ยเราก็คิดตามสามัญสำนึกของการเมืองนะครับว่าถ้าพรรคแต่ละพรรคเนี่ยจะเสนอใครเป็นรายชื่อที่จะตัวเองจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแม้ว่าณวันนี้เขายังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคใช่ไหมครับเขาเป็นผู้เก่งเป็นคนเก่งด้วยปกติวิสัยพรรคเมื่อไปชวนเข้ามาถ้าเขารับปากยินดีมาเป็นเนี่ยก็ควรที่จะให้เขาสมัครเป็นสมาชิกพรรคสังกัดพรรคนั้นไปเลยเพื่อความกลมกลืนภายในพรรคและสสสมาชิกจะได้ความรู้สึกว่านี่คือของคนของพวกเราใช่ไหมฮะอันนี้โดยธรรมชาติของพรรคการเมืองผมพวกเราคิดอย่างนั้นแต่ไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้เขียนไว้เพราะว่าของอย่างนี้พรรคเราเนี่ยเราอยากให้พรรคการเมืองเนี่ยเริ่มก้าวหน้ามีวุฒิภาวะพัฒนาการขึ้นไปสรุปแล้วก็คือที่พรรคทุกเรื่องมันก็คงเหมือนกับเด็กหัดซ้ายหัดขวาใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้เขียนไว้เราเป็นเรื่องของเขาให้เขาไปคิดเองเพราะว่าชัดเจนชัดเจนก็เป็นคนเลือกชัดเจนครับชัดเจนนะเรื่องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกับอำนาจติดดาบม.7ให้กับศาลรัฐธรรมนูญมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ร่างไว้หรือไม่ฮะไม่ได้มีครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่3อย่างใหญ่ๆอย่างเดิมที่เราเขียนในร่างครับโอเคตกลงไม่ได้เปลี่ยนไปจากร่างแรกที่บัญญัติไว้ว่าไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะว่าหน้าที่แรกของเขาก็คือดูพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของร่างกฎหมายต่างๆนะครับค่ะอันที่2ก็มีหน้าที่ในเรื่องของการวินิจฉัยว่าหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองต่างๆว่าหน้าที่ของใครเป็นหน้าที่ใครนะครับอันที่3ก็คือเมื่อมันมีตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับหน้าที่ของเขาซึ่งกฎหมายบัญญัติหลักๆก็มาตราที่ที่ได้คุยกันมาเนี่ยก็ไปอยู่ในหน้าที่ที่3ของสารรัฐธรรมนูญที่เขาจะตีความครับครับก็พูดง่ายๆนะฮะเรายังไม่ได้เปลี่ยนไปจากร่างแรกที่บัญญัติให้สารรัฐธรรมนูญนั้นมีอำนาจวินิจฉัยเรื่องทางตันทางการเมืองประมาณนั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ามาตรา5ทับ1เราเขียนชัดอยู่แล้วในร่างของเราครับครับครับทีนี้เอาละครับมาเรื่องของ
เรื่องที่มาสสที่มาสวที่มานายกเรื่องสารรัฐธรรมนูญกับอำนาจในการวินิจฉัยในประเด็นทางทางการเมืองก็ผ่านไปแล้ว4ครับมีเรื่องที่5นะฮะเรื่องที่5ก็คือบทเฉพาะการบทเฉพาะการจะเขียนยังไงฮะบทเฉพาะการที่ทุกวันนี้ที่เราเขียนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่งการเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับค่ะเราก็มี2ส่วนในนั้นส่วนที่1ก็คือการตรากฎหมายที่จำเป็นเพื่อให้การเมืองเดินตามเดินทางได้ตามปกตินะครับตัวกฎหมายต่างๆกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายท้องถิ่นอะไรก็ว่าไปภายในเวลา1ปีขนาดเดือน8เดือนอะไรที่เราเขียนไว้นะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของการที่ต้องเป็นการปฏิรูปโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาต่างๆที่เรากำหนดว่าต้องออกกฎหมายอะไรต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ที่จริงมันก็มีส่วนหนึ่งก็คือเรื่องที่เราพูดถึงว่าองค์กรทางการเมืองที่มีอยู่ณวันนี้จะต้องพ้นหน้าที่เมื่อไหร่นะครับตั้งแต่คสช.ครม.พ้นเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ารับตำแหน่งครับสนช.ไปเมื่อวันที่ประชุมสภาครั้งแรกก็จบแค่นี้แหละครับครับครับแล้วข้อเสนอข้อ16ของครม.จะมีการมาปรับมาเพิ่มมาใส่อะไรให้มันชัดเจนขึ้นในบทเฉพาะการไหมคะเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะฮะเรื่องนี้นะครับอันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยว่าจะเขียนระบบอะไรยังไงนะครับเพราะว่า1มันยังไม่ถึงบทนั้นนะครับอันที่2เราก็ฟังไปเรื่อยๆเพราะว่าต่างฝ่ายต่างฝ่ายมันเนี่ยหลายฝ่ายเขาก็พูดกันมา okay. ทั้งฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายสนช.สปท.เรากำลังพยายามจะสดับกับฟังก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียงต่างๆเนี่ยเขาต้องการกันยังไง okay. นะครับแล้วเราจะเอามาชั่งเอามาตวงแล้วเราก็มาดูหลักคิดของเราว่าเราวางอย่างเงี้ยท้ายแล้วเนี่ยเพื่อจะให้มันไปได้ที่จะทำให้มันบ้านเมืองมันเดินไปสู่ทิศทางปกติได้เนี่ยเราควรจะเขียนยังไงครับจะรักษาระยะห่างของการและการยังไงอะไรอย่างนี้ครับสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าจะติดตามการทำงานของกรท.ติดตามความคืบหน้าการยกร่างการทบทวนร่างรัฐธรรมนูญให้เข้าใจและเข้าถึงจริงๆนั้นนะครับอย่าไปดูแค่บทบัญญัติหลักว่ากันด้วยเรื่องที่มาส.ส.ที่มาส.ว.ที่มานายกเพียงประการเดียวหลักเขียนไว้อย่างไรก็อย่างนั้นให้ไปโฟกัสที่บทเฉพาะการอาจมีการยกเว้นหลักที่เขียนไว้ถูกไหมฮะตามสถานการณ์ที่มันจำเป็นว่าคงไม่ใช่ยกเว้นหลักที่เขียนไว้นะครับเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านกำหนดให้มีช่วงเปลี่ยนผ่านอาจจะไม่ใช่อาจจะใช้คำว่ายกเว้นคงไม่ถูกอาจจะมีลักษณะเหมือนกับว่ามีการบังคับใช้นะฮะไม่หมดหรืออะไรก็แล้วแต่ okay, ได้ครับบังคับใช้ไม่หมดจะยกเว้นสักระยะหนึ่งหรือว่าบังคับใช้ไม่หมดสักระยะหนึ่งไม่เป็นไรเอาวัฒกรรมไหนก็ได้อาจารย์เอาวัฒกรรมไหนก็ได้มีปัญหาอะไรก็เข้าใจกันทีนี้เรื่องของการปฏิรูปที่จะบัญญัติผูกพันไว้ในบทเฉพาะการนั้นจะไปเชื่อมโยงกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ครับอาจารย์ครับอันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับ okay. ว่าจะเป็นอย่างไร okay. เพราะว่า okay. ในฝ่ายของเราณเวลานี้เราเขียนแค่ในหมวดทางด้านนโยบายครับว่าซึ่งจะต้องจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ okay. อะไรก็ว่าได้ครับได้ครับเอาละครับรอสัก10วันค่อยสนทนากันใหม่อาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะคะอาจารย์ชาติชายณเชียงใหม่ค่ะโฆษกกรท.นะคะไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ